แฟนเก่าไปค้างคืนด้วยกันแฟนใหม่มีเพศสัมพันธ์กันปกติหนูก็ยังให้คำตอบไม่ได้พ่อของลูกคือใครหนูรักเขามากคือพี่อ้อยพี่อ้อยหนูอ่ะมีแฟนอยู่คนนึงแต่ว่าเขาเป็นคนพุทธหนูอ่ะเป็นคนอิสลามหนูได้ไปเจอเขาที่กรุงเทพเนื่องจากหนูไปทำงานที่นั่นแล้วก็ได้ตกลงเป็นแฟนกันในระยะที่เป็นแฟนกันก็คบกันได้ประมาณ2ปีเขาอ่ะเป็นคนที่แบบสนุกอะค่ะในโลกออนไลน์เขาก็จะมีผู้หญิงมากมายแบบคอยไปเม้นคอยแย่คอยหยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงที่หนูได้คบกับเขาอะแต่จริงๆแล้วคือเขาก็ไม่มีใครเขาแค่สนุกแค่ในโลกออนไลน์แต่เหมือนในความรู้สึกของผู้หญิงอะค่ะเห็นแฟนเราไปคอมเมนต์ผู้หญิงคนอื่นมันก็รู้สึกเสียใจหนูก็ทนกับเขามา2ปีเขาก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนนิสัยเขาได้เขาก็บอกนิสัยของเขาคือเป็นแบบนี้อยู่แล้วหนูก็เลยตัดสินใจทิ้งเขาอยู่กรุงเทพหนูก็กลับมาใต้อันนี้คือบอกเลิกกันเลยอย่างนี้หรอไม่ได้บอกเลิกประมาณว่าแยกกันอยู่อะค่ะพยายามที่จะทำใจเพื่อที่ว่าจะให้ลืมเขาอะค่ะคืออยากจะตัดเขาออกจากชีวิตพอหนูกลับบ้านหนูก็ตัดสินใจลองคุยกับแฟนเก่าหนูอีกครั้งนึงแล้วพอได้คุยกับแฟนเก่าแล้วหนูก็บอกว่าถ้าเกิดจะคบเป็นแฟนกันคือให้แต่งงานกันเลยแอบน่ากลัวไปนะคะนี่นะประเด็นหลักๆคือต้องการที่จะลืมเขาอะค่ะน้องนี่แต่น้องจะลืมยังไงล่ะก็น้องยังไม่ได้บอกเลิกกันอย่างเป็นทางการไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะแล้วแฟนเก่าเขาว่าไงคะแฟนเก่าหนูก็ตกลงแต่งงานแล้วเราก็ได้แต่งงานกันด้วยค่ะพี่อ้อยพี่เฉียวแล้วหนูรักเขาหรือเปล่าไม่ได้รักค่ะโอ้ไม่สงสารเขาหรอหนูคิดว่าหนูแต่งงานกับเขาแล้วเผื่อเราอยู่ด้วยกันแล้วเราอาจจะรักกันก็ได้ในช่วงระยะแรกที่หนูแต่งงานได้1เดือนคือหนูก็ไม่ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับแฟนที่อยู่กรุงเทพนะคะหนูก็พยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดแต่มาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมีเพื่อนคนนึงเขาก็แคปรูปในเฟซมาบอกว่าเนี่ยแฟนเธอมีแฟนใหม่แล้วนะโหพอเห็นแล้วใจมันแบบร้อนรุ่มมันแบบกระวนกระวายไปหมดเลยค่ะพี่อ้อยพี่เฉิดคือแบบมันเหมือนแบบใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยค่ะซึ่งเพื่อนหนูรู้ไหมคะว่าหนูก็แต่งงานไปแล้วนะใช่ทั้งที่หนูแต่งงานไปแล้วแต่ในตอนนั้นคือใจเราก็รู้สึกว่าเราขาดเขาไม่ได้เราเสียเขาไปไม่ได้แล้ว ทั้งที่ว่าเราก็แต่งงานแล้ว รู้ตัวช้าไปทุกอันเลยแล้วตอนนี้ทำไงดีหนูก็คุยกับเขาอยู่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุยกับใครเหมือนเดิมคะคือกับแฟนที่อยู่กรุงเทพเหมือนเดิมค่ะแล้วเขามีคนใหม่หรือเปล่าเขาก็มีคนใหม่อยู่ค่ะแล้วหนูก็แต่งงานแล้วแล้วหนูก็แต่งงานแล้วนี่ทำไมชีวิตที่มันแบบถูกต้องอยู่ดีๆแล้วหนูก็ไปทำให้มันผิดไปซะทุกอย่างนี่ตัดสินใจทำโดยที่นี่ไม่แคร์หัวใจของอีกคนนึงเลยนะหนูไปดึงคนคนนึงเข้ามาแบบรับผิดชอบสิ่งที่แบบเป็นเรื่องของหนูคนเดียวเลยนั่นน่ะนี่กำลังทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลคนนั้นต้องอย่างนี้คนนี้ต้องอย่างนั้นพอคนนั้นไปเล่นในโซเชียลไม่เอาสิฉันจะหนีกลับมานะเธอจะต้องแบบว่ารู้สึกรู้สมถึงการที่ฉันหนีออกมาปรากฏนี่เห็นไหมคะเขาไม่เห็นรู้สึกจะต้องมาตามหรือทุรนทุรายเลยอะใช่ป่ะแล้วหนูก็มานั่งคิดว่าฉันจะต้องลืมเขาให้ได้ไปเลือกคนอีกคนนึงมาแต่งงานดีกว่าโดยน้องไม่ได้คิดถึงหัวใจใครเลยยกเว้นหัวใจตัวเองนี่พี่ว่าทีละคนทีละเรื่องก่อนอันแรกเลยค่ะกับสามีอะถ้าเรารู้สึกว่าต่างคนต่างไม่ใช่อย่าดึงเวลาให้นานกว่านี้เลยเราไม่มีความสุขเขาไม่มีความสุขแทนที่เขาจะได้เจอคนที่รักเขาได้มากกว่าน้องนีเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเขากำลังเป็นดาราสมทบให้นีคบเพื่อประชดคนเก่าอยู่และคนเก่าที่นีบอกว่าอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยประชดแทบตายสุดท้ายไม่เห็นเขารู้สึกรู้สมเลยอะพี่รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็หนีไปมีคนใหม่แต่ก็ยังกลับมาคุยก็ได้นะคุยกับเธอก็ได้ก็ไม่เห็นจะมีใครที่น่าเลือกสักคนเลยนี้วันนี้ทั้งสองคนไม่ได้เป็นคนที่ควรจะอยู่ด้วยทั้งคู่เลยนะถ้าหนูรู้สึกว่าแบบถ้าคนคนนี้ไม่ผ่านกฎกติกาของหนูก็ไม่ควรที่จะไปแบบคือพยายามจะเปลี่ยนเขาแล้วเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องให้มันเป็นเรื่องอ่ะหนีพี่รู้สึกว่าหนีแก้ปัญหาไม่ตรงจุดสักเรื่องเลยอ่ะค่ะก็อยู่สดๆไปถ้าอย่างนั้นยังไม่เจอคนถ้าคนคนนี้ยังไม่ผ่านความต้องการของเราเราก็ต้องหยุดแล้วก็รอจนกว่าจะมีคนที่ตรงกับความต้องการของเราเดินเข้ามาแต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเอองั้นก็เลิกก็ไปมีคนนั้นพอคนนั้นไม่ได้งั้นกลับมาหาคนนี้แต่งงานกับคนนี้ดีกว่าอันนี้แก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะคะนี้และอันนึงไหนๆหนูโทรเข้ามาแล้วใครก็ตามที่ชอบคิดว่าอยากจะลืมใครสักคนโดยการดึงใครอีกคนหนึ่งเข้ามาถามน้องนีสิคะว่าช่วยไหมมีคนเข้ามาถูกต้องและนี่นะอย่างดีนะถ้านีปล่อยไปถึงบอกว่างั้นมีลูกดีกว่าโอ้โหจริงสร้างชีวิตขึ้นมารับผิดชอบในปัญหาของหนูมากขึ้นไปอีกนะคะเราอะค่ะตั้งครรภ์อยู่แล้วก็จดทะเบียนสมรสกับผู้ชายคนนึงซึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็เคยมีผู้หญิงมาก่อนหน้านี้ซึ่งเราอะก็เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างเขาสองคนนะคะในช่วง2เดือนที่เขาคบกันมาแสดงว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเราก็เข้าไปใช่ค่ะเรากับผู้ชายอะเป็นเพื่อนกันมาเป็น10ปีแล้วล่ะค่ะคือเราเข้าไปในสถานะของคำว่าเพื่อนมีอะไรช่วยเหลือกัน
มีอะไรก็คอยซัพพอร์ตความรู้สึกกันจนสถานะมันเลยเถิดแล้วทีเนี้ยเหมือนประมาณว่าเขาก็มีปัญหากับผู้หญิงคนแรกแล้วเราซึ่งเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตความรู้สึกเขามาตลอดเขาเลยเลือกที่จะจดทะเบียนสมรสกับเราโดยที่บอกกับเราว่าเขาจะไปเคลียร์กับผู้หญิงคนแรกพอหลังจากที่จดทะเบียนสมรสกันมาเราก็เพิ่งมารู้ว่าผู้หญิงคนแรกอ่ะท้องซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ยอมรับว่าเราก็สงสัยเราก็เลือกที่จะถามผู้ชายแล้วแต่ผู้ชายเขาก็ปฏิเสธตลอดว่าไม่ได้มีการท้องหรือไม่ได้มีการตั้งครรภ์อะไรทั้งนั้นแล้วเราก็เพิ่งจะมาตรวจเจอว่าเราก็ท้องหลังจากที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วที่หลังจากที่เราทราบว่าเราท้องแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ท้องผู้หญิงคนนั้นก็เกิดป่วยเป็นลมชักเป็นเกี่ยวกับแบบว่ามีอะไรไปกระทบจิตใจแล้วจะทำให้ตัวเองช็อกอะไรประมาณนี้ค่ะผู้ชายเขาก็เลยเลือกที่จะไปอยู่ดูแลไปซัพพอร์ตความรู้สึกของผู้หญิงคนนั้นมากกว่าเราตั้งแต่ที่เราตั้งท้องมาเราแทบจะไม่ได้รับการดูแลอะไรจากผู้ชายที่เราเลือกที่จะจดทะเบียนสมรสด้วยเลยคืออย่างนี้ครับเพิ่งบังเอิญว่าหนูเองดันมาอ่ะท่านนับย้อนกลับไปอ่ะเขาเป็นแฟนกันอยู่ถูกไหมล่ะแล้วหนูเข้ามาอีกหนึ่งคนพี่เลยรู้สึกว่าตรงนั้นมันดูไม่ใช่เป็นเรื่องของเหตุผลนะเหตุผลที่จริงเขาคือเขายังรักกันอยู่หรือเปล่าล่ะอันนี้หนูก็ไม่ก็จะมีคำถามอีกนะว่าอ้าวแล้วเขาจะมาจดทะเบียนกับพึ่งทำไมมันมีเหตุการณ์อะไรหรือมันมีอะไรคะที่ทำให้เกิดการจดทะเบียนเกิดขึ้นคือเหมือนเขามีปัญหากันนะคะแล้วเขาตั้งใจที่จะห่างจากคนนั้นตั้งใจที่จะเลิกอะค่ะแล้วคือเขาอะตั้งใจที่จะให้หนูท้องทำไมแต่ทีเนี้ยบังเอิญว่าคนนั้นอะท้องก่อนเดี๋ยวไม่เข้าใจคือพี่ไม่เข้าใจนี่คือไม่เข้าใจตรรกะของคนคนหนึ่งเนาะทำไมถึงต้องตั้งใจให้หนูท้องคือเคยคุยกันนะคะเขาก็ถามเราว่าเราอ่ะสามารถตั้งท้องให้เขาได้ไหมหนูก็เลยบอกว่าเราอ่ะสามารถตั้งท้องให้คุณได้นะมีลูกให้คุณได้นะแต่คุณอ่ะจะต้องจบกับผู้หญิงคนนั้นก่อนทำไมคะคือเขาอยากมีลูกมากหรือว่าเขาจะยังไงคือพี่รู้สึกว่าเด็กไม่ใช่ตุ๊กตาทำไมพูดเหมือนเป็นตัวประกันเขาเหมือนอยากจบกับทางไหนสักทางนึงอะค่ะไม่ท้องก็จบได้หรือเปล่าคืออันนี้พี่ถามจริงๆนะวันนี้นะคะคือพี่ไม่รู้หรอกนะว่าตกลงอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังอะไรผิดอะไรไม่ผิดแต่ถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับทะเบียนสมรสพี่ว่าพึ่งก็เข้าไปเร็วไปคือหมายถึงว่า1เขาเลิกกันปั๊บนึงถูกไหมคะคือพี่ไม่รู้หรอกว่าผู้ชายกำลังใช้เราเป็นเครื่องมือในการทำอะไรสักอย่างอะเช่นดึงเขาออกไปจากผู้หญิงคนเดิมหน่อยหรือแบบมีท้องเลยฉันจะได้รู้สึกว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรืออะไรก็ตามพี่แต่ในขณะเดียวกันที่เขาทำจนเราท้องเขาก็ยังคงทำให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งท้องไปด้วยคือก็เลยงงดูมีความย้อนแย้งไปหมดทุกอย่างคือเอาจริงๆนะการมีลูกไม่ได้เป็นเรื่องแบบที่จะมาประชดหรือจะมาแบบเป็นตัวประกันอย่างที่พี่อ้อยว่าหรือจะมาเพียงแค่แบบอ้าวเธอฉันอยากเลิกอีกคนนึงเธอท้องเลยเฮ้ยชีวิตคนทั้งคนน่ะชีวิตเด็กแต่ละคนที่เกิดมาคำว่ามีลูกเมื่อพร้อมไม่ใช่เกี่ยวเรื่องเงินอย่างเดียวนะคะเราสร้างครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมพอจะให้เขาเติบโตขึ้นมาในท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่นหรือเปล่าแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าเหมือนเด็กเป็นตัวประกันเอาแล้วยังไงอ่ะเธอก็มีตัวประกันอ้าวผู้หญิงคนนั้นก็มีตัวประกันทั้งหมดเลยมางงตรงที่จดทะเบียนสมรสคืออะไรแล้วจดทะเบียนก็จดทะเบียนเป็นจดเฉยๆด้วยนะนอนกอดทะเบียนสมรสไปแต่เขาเลือกจะไปอยู่อีกคนนึงแล้วแล้วก็มาอ้างว่าไม่ได้ค่ะทำตรงนั้นเสียใจไม่ได้เดี๋ยวเขาป่วยทีนี้สมมติว่าเราไม่งงตามเขาเวลาเจอคนงงๆเราต้องตั้งสติดีๆแล้วก็ไม่งงเนาะไม่งั้นชีวิตเราจะหายนะไปด้วยพึ่งจ๋าในความไม่งงนั้นสมมติเราบอกว่าไม่ต้องไปหาเหตุผลแล้วกันก็แค่ผู้ชายเห็นแก่ตัวคนหนึ่งสิ่งที่เมื่อกี้ที่พี่อ้อยพี่ชอตถามก็คือหนูคิดแพลนอะไรเอาไว้กับตัวเองบ้างซึ่งมันอาจจะไม่ต้องเป็นเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็ได้นะคะเพราะพี่เข้าใจว่าคนที่กำลังท้องอยู่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับหนูตอนนี้ก็คือดูแลตัวเองและดูแลสุขภาพของลูกให้ดีที่สุดอันนั้นคือเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตก่อนเนอะวันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เวลาของการตัดสินใจอะไรแต่ก็ไม่ใช่เวลาที่หนูจะเอาใจไปผูกไว้กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผูกไม่ได้อ่ะเพราะไม่งั้นหนูจะทุกข์มากและความทุกข์นั้นมันก็จะลงไปสู่สุขภาพของลูกของเราด้วยถามตัวพึ่งเองว่าคนแบบนี้ยังไงกับเขาดีกว่านิดนึงหนูมีทะเบียนสมรสแต่ทะเบียนสมรสไม่ได้แปลว่าจะดึงเข้ามาได้แต่อย่างน้อยทะเบียนสมรสสามารถจะเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นสิทธิ์ที่คนที่เป็นภรรยาควรจะได้รับจากสามีที่มีการจดทะเบียนค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูหรืออันใดก็ตามคือวันนี้ถ้าเอาใจไปผูกตายแน่นอนเสียใจตายชักเลยอะพอถึงวันนึงต้องว่ากันด้วยเหตุผลและกฎหมายอะแล้วมาถึงวันนี้เพิ่งก็ต้องเข้าใจอย่างนึงนะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนสมรสหรือว่าลูกก็ไม่สามารถดึงใจผู้ชายเห็นแก่ตัวได้นะคะตัวอ้อมเองอ่ะเคยมีครอบครัวมาแล้วแล้วก็มีลูกหนึ่งคนอยู่กันมา10 กว่าปีค่ะคือแบบว่าตอนนั้นที่เรามีลูกอะค่ะคือยังเด็กอยู่นั่นคือประมาณ
16 17อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังเรียนต่อนะคะมีลูกแล้วก็เรียนไปด้วยอยู่กันมา10กว่าปีคือมันมีปัญหาระหองระแหงกันมาเรื่อยอะค่ะจนแบบเรา2คนรู้สึกว่ามันไปกันไม่ได้แต่ก่อนที่เราจะเลิกกันนะคะคือเราสร้างทุกอย่างมาแบบเหมือนว่าจะเป็นชื่อของเขาอะค่ะสร้างทุกอย่างด้วยกันแต่เป็นชื่อเขาใช่ค่ะเป็นชื่อเขาเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าจะต้องเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีลูกด้วยกันแล้วค่ะแล้วก็ปลูกบ้านค่ะทีนี้เป็นที่ของญาติพี่น้องของเขาเราซื้อเราปลูกบ้านเราก็ไปอยู่ด้วยกันแต่เราเลิกกันปุ๊บเนี่ยคือแฟนอะเหมือนว่าเขาก็ให้เกียรติเราโดยที่ว่าให้เราอยู่ที่นั่นแล้วเขาเป็นคนย้ายออกเองแต่เป็นชื่อเขาไงคะค่ะค่ะทีนี้คือว่าเราก็เลิกกันประมาณปีกว่าเนี่ยค่ะเราก็เล่นเกมหนึ่งแล้วไปเจอผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาก็ดีกับเรามากเลยค่ะแล้วก็คุยกันเราเลิกกับแฟนขาดแล้วนะคะแล้วเราก็คุยกับคนนี้เราคุยกันมา3ปีแล้ววันหนึ่งเขามาจับได้ว่าเราอยู่บ้านแฟนเราเพราะว่าวันนั้นแฟนเรามาที่บ้านแล้วมาบังเอิญมาเจอค่ะแล้วแฟนเราก็คือแบบว่าโมโหที่ว่าเอาลูกอะไปฝากไว้กับพี่สาวค่ะแล้วตัวเราอะมาอยู่กับแฟนใหม่เนี่ยค่ะในบ้านนี้เขาก็ตอบว่าใช่ค่ะเขาก็ตอบว่าเราแต่เขาก็พูดนะคะแฟนเก่าพูดต่อหน้าแฟนใหม่ว่าเขาไม่ได้มีอะไรกับเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่เขาไม่ชอบที่ทิ้งลูกคือที่เราอะไม่ให้ลูกเรามาอยู่กับแฟนใหม่เพราะว่าลูกเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราก็แคร์ความรู้สึกของพ่อเขาว่าเดี๋ยวจะหาว่าเอามายุ่งวุ่นวายกับอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเราก็เลยไม่ได้ให้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายคนใหม่นี้ไม่ได้มาแบบว่าตลอดนะคะเขาอยู่กรุงเทพเหมือนกันเขาจะมาหาเดือนละ 1-2 ครั้งแต่เขาดีมากค่ะดีทุกเรื่องค่ะแค่เล่นเกมเจอกันแล้วมานัดเจอแล้วเขาก็คุยกับเรามาคนเดียวอย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะเขาไม่ได้แค่แบบนิสัยดีนะคะคือตอนนั้นเขาให้เราด้วยค่ะก็จะบอกเขาอยากได้อะไรอ๋อไม่ได้แจ้งก่อนเหรอคะว่าบ้านที่เราอยู่เป็นบ้านแฟนเก่าค่ะอันนี้คือความผิดโดยตรงเลยค่ะคือเราไม่ได้บอกค่ะว่าเป็นบ้านของแฟนเก่าค่ะแต่แค่แบบมีความรู้สึกว่าตลอดเวลา3ปีที่เราคุยกันมันคือสายกันทุกคืนมันไม่มีความที่เขาจะพิสูจน์ได้เลยหรอคะว่าเราอะบริสุทธิ์ใจมากคือความรักมันไม่มีเลยหรอคะคือตั้งแต่วันนั้นคือเขาหายไปเลยโดยไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยแม้แต่นิดเดียวเขาบล็อกทุกอย่างทุกช่องทางทั้งที่เราอะไปเจอพ่อแม่เขามาแล้วเขาพาไปเจอมาแล้วไปเที่ยวที่บ้านญาติพี่น้องเขามาหมดแล้วแล้วความสัมพันธ์3ปีมันก็เหมือนว่าเราอะรู้สึกมากพอรู้สึกมากเราก็เจ็บมากที่เขาหายไปโดยที่เขาไม่คุยกับเราเลยจะคำไม่ถามถึงเหตุผลใดๆทั้งสิ้นหายไปแบบว่าไม่เปิดช่องทางให้เราพูดอะไรเลยอะค่ะค่ะคือเราอาจจะตัดสินใจด้วยความรู้สึกของเราเองยากอะค่ะอ้อมเนาะเราอาจจะบอกว่าก็ไม่ละแต่ลองมองถึงสมมติกลับกันบ้างเนาะถ้าเรารู้ว่าเขาอะอยู่ในบ้านเดียวกันกับแฟนเก่าของเขาอะไรเงี้ยเราก็คงต้องรู้สึกเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันช่างตวงวัดยากหรือคนบางคนแต่ละคนก็จะมีจุดในใจที่ต่างกันถือสาเรื่องบางเรื่องไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเขาอาจจะถือสาเรื่องแบบนี้มากๆจนกระทั่งทำให้เขาไม่ยอมฟังหรือในอีกมุมนึงก็ต้องแปลได้เหมือนกันว่าเขาก็อาจจะไม่ได้รักเรามากพอที่จะให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ตอนหลังนี่คือมารู้เหตุผลแล้วคือว่าตัวอ้อมเองเนี่ยไม่ได้เรียกร้องว่าต้องให้อภัยค่ะคือแค่อยากจะคุยให้เข้าใจแล้วก็บอกเรามาแบบว่าเออเราเลิกกันนะเราไม่ต้องคบกันแล้วเรารับไม่ได้อย่างนี้คือเราก็คือโอเคเคลียร์ใจแต่เขาไม่พูดเลยค่ะแล้วเขาตัดการติดต่อทั้งพ่อแม่เขาญาติพี่น้องเขาคือบล็อกเราหมดเลยคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปพูดอะไรหรือเราอะทำให้เขาเสียความรู้สึกในระดับไหนที่เขาถึงเป็นขนาดนี้อะไรยังไงค่ะแต่คืออยากจะให้เขาพูดกับเราสักคำนึงค่ะว่าเออพี่รับไม่ได้นะเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่ต้องคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่คำเดียวเราก็จะเคลียร์ใจแต่นี่คือเขาหายไปแบบดื้อสมมติว่าเนี่ยวันนี้เขากลับไปใช่ไหมคะแล้วเขาโทรกลับมาบอกว่าเป็นเหมือนเดิมนะคำเดียวคือเขาเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรหลังจากวางสายไปครั้งนั้นเขาก็บอกทันทีเลยค่ะมันคำพูดสุดท้ายที่เขาให้เราไว้คือเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะคือก็เลยไม่เข้าใจว่าเอาแล้วทำไมพูดแบบนั้นแล้วอยู่ดีๆหายไปมันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วจนเดี๋ยวนี้อ้อมก็ยังไม่รู้เหตุผลว่ามันคืออะไรไม่รู้ค่ะแต่ตอนเนี้ยเขาเพิ่งจะมารู้จากเพื่อนเขาว่าเขามีแฟนใหม่ค่ะอ๋อนั่นไงค่ะนี่ไงพี่เดียบอกว่าในที่สุดแล้วมันก็คือไม่ได้รักกันมากพอแหละแต่จริงมันเป็นวิธีคิดกับหลายๆคนนะคะคือไอ้การโกหกหรือการบอกไม่หมดเนี่ยคือเราจะมีเหตุผลสารพัดแล้วบางคนบอกเป็นเหตุผลสีขาวด้วยนะคือเป็นโกหกสีขาวนะไม่อยากให้ไม่สบายใจใช่ค่ะแต่บางทีเราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยคือคนบางคนเนี่ยเวลาที่รู้ว่าโกหกหรือบอกไม่หมดเขาอาจจะคิดแค่มุมเดียวเลยก็ได้ว่าแล้วจะมีเรื่องไหนอีกไหม
ที่ผ่านมาแล้วจริงๆแล้วเธอโกหกหรือจะมีเรื่องใหม่เรื่องไหนอีกไหมที่ผ่านมาแล้วเธอพูดไม่หมดมันสามารถนะคะคือจริงๆเรื่องการโกหกไม่โกหกอะถ้าเราจะรักกันด้วยความจริงใจเพื่อว่าบอกได้ทุกเรื่องคือไม่ใช่แค่เรื่องว่าบ้านที่ฉันอยู่เป็นบ้านแฟนเก่านะบางคนมีลูกแล้วยังไม่บอกเลยแล้วคราวนี้พอความรักมาเดินหน้าไปเรื่อยๆดันมาบอกในวันที่แบบเฮ้ยทำไมไม่บอกก่อนน่ะแล้วคราวนี้ละจะเริ่มผ่านเชียวแหละว่าแล้วมีเรื่องไหนอีกบ้างที่เธอพูดมาแล้วมันเป็นเรื่องไม่จริงไปเจอเองด้วยไงคะเหมือนเขาก็ทุกข์ใจมากใช่ใช่ใช่คือพี่ถึงบอกว่าก็เข้าใจในมุมเขานะเวลาเห็นเราอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านผู้หญิงของที่เป็นแฟนเราตั้ง3ปีอ่ะแล้วก็มาบอกว่านี่บ้านเขามันมีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะเพราะฉะนั้นบางทีนะก็ใช้ความจริงใจเขาสู้ค่ะถ้าเกิดบังเอิญว่าจะไม่รักกันก็ให้รู้กันไปเลยว่าไม่รักกันเพราะว่าฉันบอกทุกอย่างแล้วนะอย่ามาแบบว่าเรื่องนั้นยังเรื่องนี้ไม่ความรักก็ต้องมีความลับบ้างสิคะมันจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกดีถ้ามารู้ทีหลังเนาะก่อนหน้านี้ค่ะหนูแต่งงานมีครอบครัวมีลูก2คนหนูแต่งงานมาประมาณ10ปีค่ะอยู่กับสามีคนก่อนอะนะคะแล้วเขาไปมีผู้หญิงอื่นตั้งแต่วันแรกที่เรากำลังจะขึ้นเวทีเขาไปมีผู้หญิงตั้งแต่ตอนที่เรากำลังจะขึ้นเวทีเพื่อไปอยู่ในพิธีงานแต่งของเราเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะเฮ้ยคือวันพรุ่งนี้เราจะต้องไปแต่งหน้าเพื่อจะขึ้นเวทีใส่ชุดเจ้าสาวแต่เขาไปนอนอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงแล้วเราจับได้ยังไงอะคะมีคนบอกแล้วก็หลานเขาเป็นคนมาบอกเราเองค่ะซึ่งณโมเมนต์นั้นนกคิดไหมว่าหรือจะไม่แต่งวันนั้นหนูไม่ทราบหนูมาพูดกับเขาเมื่อหนูมารู้3เดือนมารู้ทีหลังอ๋อค่ะหนูพูดกับเขาว่าทำไมคุณไม่บอกถ้าคุณบอกตั้งแต่วันนั้นเราจะสามารถยกเลิกงานแต่งงานได้แล้วเป็นงานแต่งงานที่มีผู้ใหญ่มีในอำเภอคือแบบหนูบอกว่าหนูไม่อายที่หนูจะยกเลิกงานแต่งแต่ถ้าจะให้หนูมาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยหนูไม่ไหวแต่สุดท้ายอ่ะหนูรักเขาหนูก็ทน3ปีรู้ว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นแต่เดี๋ยวพอกลางวันเขาก็กลับมาหาเราโอเคไม่เป็นไรพอหนูท้องลูกคนแรกเขาให้หนูกู้เงินพอหนูรับราชการหนูก็กู้เงินให้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปทำธุรกิจนู่นนี่นั่นวันที่หนูนอนอยู่ที่โรงพยาบาลลูกนอนอยู่ข้างๆเขาบอกว่าขอบัตร ATM เงินที่หนูกู้มาได้เนี่ยค่ะเขาก็เอาเงินไปทำอะไรก็ไม่ทราบพอหนูออกจากโรงพยาบาลหนูต้องการใช้เงินในการซื้อขวดนมซื้ออุปกรณ์ปั๊มนมเงินในบัญชีเหลือไม่ถึง 50,000 หนูกู้ประมาณ 400,000 โอ้โหถามเขาว่าคุณเอาเงินไปไหนเขาไม่ตอบแต่สุดท้ายหนูมารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เปิดร้านขายของผู้หญิงคนนี้ไปดาวรถเก๋งเงินทั้งหมดคือมันเป็นเงินหนูหมดเลยที่เรากู้มาใช่ค่ะโอ้โหคนกลางใจร้ายมากเลยเนาะจนมีลูกคนที่สองห่างมาประมาณ3ปีเดี๋ยวก็มีลูกอีก1คนหนูคิดว่าการมีลูกอ่ะมันจะทำให้มัดใจเขาแล้วก็ทำใช่ค่ะคนเยอะมากชอบคิดแบบนี้นะนกเนาะจริงๆใช่ค่ะใช่ค่ะคือหนูบอกเลยว่าหนูโง่อ่ะคือแบบหนูโง่จริงๆอ่ะค่ะจนหนูคิดว่าหนูยื้อเขาไม่ได้8ปี9ปีเขาถึงขนาดเอาผู้หญิงคนนั้นอ่ะออกหน้ามันก็มีปัญหามาเรื่อยๆจนตอนนี้ตัวหนูก็เป็นหนี้ประมาณเป็นล้านค่ะหนูเป็นหนี้เป็นล้านจนหนูบอกว่าหนูไม่ไหวละหนูก็เลิกกับเขาพอหนูเลิกกับเขาหนูก็มาเจอกับแฟนเก่าซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็เข้ามาในช่วงที่ว่าหนูแบบหัวใจอ่อนล้ามากจนหนูก็มาคบกับแฟนเก่าซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาเคยเป็นแฟนหนูเมื่อก่อนที่หนูจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แล้วล้านนึงที่หนูติดหนี้ไว้อะเขาได้ร่วมชำระหนี้ไหมคะหรือว่ากลายเป็นหนี้ของหนูคนเดียวเป็นหนี้ของหนูคนเดียวค่ะเพราะหนูต้องจ่ายธนาคารทุกเดือนโอ้โหจนทุกวันนี้ก็ยังไม่หมดแล้วเขาไม่ได้ช่วยอะไรสักนิดนึงเลยอะคะไม่ค่ะคือพี่กำลังรู้สึกว่าคือเข้าใจว่าคนเราสามารถจะเลวร้ายได้นะคะแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้เนี่ยแล้วลูกสองคนอยู่กับนกหรือเปล่าคะใช่ค่ะอยู่กับหนูค่ะ อยู่กับหนูตลอดจนเมื่อเดือนกุมภาค่ะติดโควิดคุณแม่หนูก็ติดโควิดหนูก็ไม่มีทางออกที่จะแบบเอาลูกอะไปอยู่กับใครซึ่งหนูก็ฝังหัวลูกมาตลอดว่าพ่อคือคนไม่ดีนะพ่อคือคนที่ทำให้แม่เจ็บเป็นคนที่ทำร้ายร่างกายแม่เป็นคนที่ทำให้แม่ต้องมีหนี้มีสินทุกวันนี้ลูกก็เข้าใจแบบนั้นนะคะเสร็จแล้วแฟนใหม่หนูที่เป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะเขาก็คือโกรธเขาก็โกรธผู้ชายคนนี้มากกว่าหนูอีกเพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตหนูที่ไม่ได้ดีเนี่ยเป็นเพราะผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะสุดท้ายพอหนูติดโควิดหนูไม่มีญาติหนูก็ต้องให้ลูกอะไปอยู่กับพ่อเขาซึ่งพอแฟนหนูที่เป็นทอมเขารู้อะเขาก็โกรธเขาก็บอกว่าทำไมไม่มีศักดิ์ศรีทำไมถึงต้องไปขอช่วยมันคือตอนนั้นหนูคิดว่าหนูวางศักดิ์ศรีไว้อะค่ะคื
หนูต้องทำยังไงก็ได้ให้ลูกหนูรอดให้ลูกหนูอย่าติดเพราะน้องยังเด็กนั่นนะคะคือแบบหนูก็เลยไม่รู้จะเดินยังไงไม่รู้จะทำยังไงหนูผิดไหมที่หนูเอาลูกไปให้เขาเลี้ยงในระหว่างที่หนูติดโควิดทั้งที่หนูก็คือพูดกับตัวเองมาตลอดว่าเกลียดเธอไม่ต้องมาเผาผีกันเลยนะเราสองคนคือให้ตายจากกันไปเลยนะคือก่อนจะบอกว่าถูกหรือผิดบางทีพี่อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นคำถามที่ช่วยอะไรได้เพราะว่าเราทำไปแล้วเนาะแต่หลังจากที่เราเอาลูกไปฝากเขาแล้วแล้วยังไงคะพอหลังจากที่เราหายดีแล้วลูกก็กลับมาอยู่กับเราตอนนี้ก็อยู่กับมาอยู่กับเราตามปกติมันก็ไม่ได้มีผลเสียหายอะไรที่เกิดจากการที่เราเอาลูกไปไว้กับเขาถูกไหมคะแต่ว่าลูกคนโตหนูอะค่ะตอนนี้ก็เหมือนกับจะเอ็นไปทางนู้นนะคะพี่ว่าถ้าจะผิดอะผิดตรงที่พี่รู้สึกว่านกเองอาจจะไปใส่ยาพิษไปหน่อยคือในที่สุดค่ะต่อให้คนเป็นสามีภรรยาจะทรยศกันมาขนาดไหนก็ตามทีอะค่ะแต่เขาก็ยังเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกเนาะคือต้องมีความตั้งใจในการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองลงไปที่ลูกมากไปนิดนึงพี่ก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนึกออกใช่ไหมคะยังไงก็ตามไม่รู้แหละปัญหาระหว่างเรากับเขาก็คือคนเป็นสามีภรรยากันอะพอเลิกกันก็เป็นคนอื่นแต่ในความเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่นั้นมันต้องเป็นตลอดชีวิตงั้นพี่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะกับการที่เราพยายามจะให้เด็กเขาต้องไปรับรู้ว่าพ่อเขาไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ยังไงซึ่งอันเนี้ยพี่ว่าหลายๆครอบครัวก็พยายามระมัดระวังในเรื่องนี้กันอยู่เพราะอย่างที่บอกแหละค่ะว่ายังไงก็ตัดกันไม่ขาดปัญหาของนกจริงๆแล้วอะเพราะว่ารู้สึกอะไรกับการที่แฟนใหม่เขาว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะนั่นไงต้องยอมรับความจริงอันนึงแฟนใหม่ก็คือแฟนใหม่เนาะเขาก็คือคนใหม่อีกคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในชีวิตเราเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างนั้นคนเราทุกคนนะคะก็ย่อมจะมีเรื่องราวของอดีตและการคิดและตัดสินใจทำอะไรนั้นสำคัญสุดคือตัวเราเหมือนกันพี่ว่าแฟนใหม่เขาก็ไม่เข้าใจหรอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องขอตรงนี้ต้องคุยกับเขาตรงๆว่าเฮ้ยในปัญหาตรงนี้นั้นขอให้เราได้แก้ปัญหาในแบบของเรานะคะไม่มีอะไรต้องผิดต้องถูกเลยค่ะนกขาดูแลทุกอย่างอย่างดีที่สุดนะวันนี้9ปีที่แล้วนะคะหนูก็มีแฟนปกติอะค่ะคบหากันในช่วงวัยรุ่นค่ะก็คือเราอะรักกันมากรักกันแต่แม่หนูไม่ชอบเพราะว่าในหลายๆเรื่องที่ไม่ถูกใจผู้ใหญ่เราคบกันได้ประมาณปีนึงมันก็มีเหตุการณ์ที่ให้หนูน่ะต้องเก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับเขาเพราะว่าทะเลาะกับแม่ไม่มีที่ไปการที่หนูไปอยู่บ้านเขาพ่อแม่เขาไม่เต็มใจให้อยู่แต่ด้วยความที่หนูเป็นเด็กก็คือหนูเก็บไปแล้วอ่ะก็คือเขาจะไล่มามันก็กระไรอยู่เนาะหลังจากนั้นได้ประมาณอาทิตย์นึงแม่หนูน่ะก็ไปตามละค่ะไม่ได้ไปตามหนูกลับมานะก็คือไปตามให้เขาน่ะมาทำให้ถูกตามประเพณีของคนบ้านนอกเรานะคะก็คือมาสู่ขอนะคะแต่เขาก็ปฏิเสธเขาก็ให้เหตุผลว่าเราสองคนยังเด็กอยู่ตอนนั้นอายุสักเท่าไหร่คะน้องเอ17ค่ะโอ้เด็กจริงๆเวลาที่เราเก็บเสื้อผ้าอยู่บ้านใครก็ตามยากเหลือเกินค่ะที่พ่อแม่บ้านเขาจะแฮปปี้พูดตรงๆนะเพราะว่าเราคือเด็กคนนึงที่แบบอ้าวยังไม่ทันใดเลยเนี่ยเก็บเสื้อผ้ามาอยู่บ้านผู้ชายแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังและเตือนไปยังหลายๆคนนะคะแล้วก็อยู่กันสักพักด้วยความที่หนูกับเขาก็เรียนหนังสือกันทั้งคู่มันเลยทำให้มีปัญหาด้านการเงินเพราะว่าแม่หนูไม่ส่งเสียเลยก็คือแม่หนูเจ็บใจมากหนูไปอยู่กับเขาได้ประมาณเกือบปีค่ะตอนนั้นหนูเรียนอยู่ปวช.ก็คือหนูไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้แล้วทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแล้วหนูก็ขอแม่กลับมาอยู่บ้านแม่หนูก็ให้อภัยนะคะแต่เราก็ยังคุยกันอยู่ไปมาหาสู่กันอยู่แต่ไม่ไปค้างคืนแต่แม่ก็รู้แหละค่ะว่าเรายังแอบคบกันอยู่แต่แม่ก็ทำอะไรไม่ได้ต่อมาสักพักด้วยเรื่องที่เราอะเรียนคนละที่หนูก็มีผู้ชายคนนึงเข้ามาเขาเป็นรุ่นพี่เราก็แอบคบกันได้สักพักพอเขาเรียนจบเขาก็มาทำงานที่กรุงเทพนะคะด้วยความที่เขามาทำงานที่กรุงเทพหนูอยู่บ้านนอกเขาน่ะเข้าใจว่าหนูกับแฟนน่ะเลิกกันแล้วเพราะหนูโกหกสาเหตุที่หนูโกหกเพราะว่าหนูเบื่อในหลายๆเรื่องแต่หนูอะใจหนูยังรักเขานะคะแต่มันก็คือเบื่อกับสิ่งที่ไปเจอในครอบครัวของเขาเบื่อในสิ่งที่เขาไม่คุยกับแม่เขาว่าทำไมมาสู่ขอหนูเบื่อในเรื่องที่ผู้ใหญ่ไม่ยอมรับอะไรหลายๆอย่างนะคะหนูก็แอบไปมีแฟนใหม่จริงๆถ้าตอนนั้นน่ะหนูเบื่อขนาดนั้นหนูน่าจะเลิกไปเลยรู้ป่ะหนูรักเขามากคือพี่อ้อยพี่ชอดรักมากอยากนอกใจกับลูกพี่อ้อยพี่ชอดเข้าใจไหมคะว่าความรักในวัยเด็กอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนอกจากรักก็คือรักเป็นคำเดียวนะคะแต่ถ้ารักมากเราไม่น่าจะอยากมีคนอื่นนะพี่ยังมองมุมนี้อยู่นะพี่ยังแปลกใจตรงนี้อยู่แฟนเก่าหนูเจ้าชู้ค่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าหนูเจ้าชู้บ้างจะไม่ผิดนะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคนใหม่เป็นไงคะก็คุยกันปกตินะคะคุยกันอยู่มาวันนึงด้วยความที่หนูอยู่บ้านแล้วหนูคิดถึงแฟนเก่าหนูก็เลยโทรไปแล้วเราก็ไปค้างคืนด้วยกันแล้วจากนั้นประมาณอาทิตย์นึง
แฟนใหม่รู้เขาก็โกรธแล้วเขาก็เดินทางจากกรุงเทพมาหาหนูที่บ้านเราก็มาเจอกันปกติมีเพศสัมพันธ์กันปกติกับคนใหม่กับคนใหม่แล้วก็กับคนเก่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วระยะเวลาห่างกันประมาณอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวค่ะทั้งสองคนไม่ได้ป้องกันอะไรเลยและเราก็ไม่ป้องกันหนูก็ไม่ได้ป้องกันแล้วหลังจากนั้นมา1เดือนประจำเดือนหนูไม่มาค่ะหนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะคะเพราะว่าหนูมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่หนูก็บอกแฟนใหม่ละค่ะว่าหนูท้องพอหนูบอกว่าท้องเขาก็พาพ่อแม่เขามาทำตามประเพณีสู่ขอนะคะจนท้องหนูโตหนูคิดว่าลูกหนูเป็นลูกของใครใจหนูมันคิดตลอดเวลาว่าหนูจะทำยังไงจนเท่าทุกวันนี้ค่ะลูกหนู9ขวบแล้วหนูก็ยังให้คำตอบกับตัวเองไม่ได้ว่าพ่อของลูกคือใครกับแฟนคนใหม่ก็เลิกค่ะเลิกแล้วทั้งสองคนใช่ค่ะเขามีคนใหม่ทุกวันนี้หนูมองหน้าลูกหนูก็ได้แค่บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหนูจะไม่หาคำตอบให้ลูกหนูจะให้คำตอบแค่ว่าแม่คือพ่อและแม่ของลูกแค่นั้นค่ะแล้วมันก็เป็นบาปจิตใจหนูท่อทุกวันเนี้ยคือมองหน้าลูกทีไรอ่ะสงสารลูกไม่รู้ว่าถ้าวันนึงเขารู้ความจริงขึ้นมาหนูจะทำยังไงความจริงนั้นคือถ้าวันนี้หนูก็ยังไม่รู้ค่ะว่าใครคือพ่อของลูกแล้วหนูบอกลูกว่าไงคะตอนนี้ก็บอกว่าแฟนใหม่คือพ่อหนูก็คิดนะบางครั้งชีวิตเรากับละครอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันอ่ะเผื่อวันนึงมันมีเหตุที่เหมือนละครอย่างเงี้ยแบบว่าต้องการเลือดอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าวันนี้คำถามที่หนูควรถามคือหนูจะเลี้ยงเขาให้เป็นเด็กดียังไงต่างหากพี่ไม่ได้เห็นความจำเป็นว่าเราจำเป็นจะต้องไปตามหาให้รู้ว่าใครเป็นพ่อที่เป๊ะๆหรอกนะคะในวันที่วันนี้ที่สุดแล้วเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ดีวันนี้แน่นอนมันกลับไปแก้อดีตไม่ได้ค่ะเรายิ่งต้องคิดถึงปัจจุบันทำอะไรดีๆชดเชยอดีตที่มันผ่านมาแล้วมันแย่ๆของเราด้วยการที่น้องใช้ชื่อประมาทมากค่ะมีแฟนเก่าก็นอนกับแฟนเก่ามีแฟนใหม่ก็ไปนอนกับแฟนใหม่และตอนนั้นน้องก็ใช้เหตุผลง่ายๆว่าก็มันเด็กอะค่ะพี่เวลาเด็กเรารักใครแล้วก็รักคือพี่ว่าต่อยิ่งให้เป็นเด็กเรายิ่งต้องมีสติในการประคองตัวเองเยอะขึ้นมากเพราะมันมีโอกาสพลาดได้เสมอหรือแม้แต่การประมาทในการที่จะคุมกำเนิดและพอมีลูกขึ้นมาความเจ็บปวดวันนี้ที่เกิดขึ้นครึ่งนึงคือความเจ็บปวดที่เราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองวันนี้เอเป็นแม่ที่เลี้ยงดูลูกคนเดียวทำมาหากินได้เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดให้เขามีคุณธรรมที่ดีให้เขามีศีลธรรมที่ดีให้เขาเป็นผู้ชายดีๆให้เขาเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นเด็กที่มีคุณภาพแม้ว่าจะเติบโตมากับแม่คนเดียวก็ตามดีกว่าไปนั่งคิดว่าถ้าวันหนึ่งในละครเขาต้องมีการตรวจเลือดและตรวจ DNA พี่ว่าสิ่งนั้นไม่จำเป็นและไม่สำคัญเท่าวันนี้เราเลี้ยงดูเขายังไงด้วยซ้ำนะในความเป็นจริงคือชีวิตคนมันแก้ไขไม่ได้เนาะเวลามันผ่านไปแล้วสิ่งที่เอต้องคำนึงถึงมากๆคือที่ผ่านมาค่ะเหมือนเราใช้ชีวิตขาดสติไปตั้งแต่ต้นเลยนะเอาตั้งแต่แบบอายุ17แล้วหอบผ้าไปอยู่บ้านผู้ชายแล้วหวังว่าพ่อแม่เขาจะต้อนรับเราแล้วด้วยความรักมากค่ะรักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเอก็ยังโชคดีนะที่ยังสามารถจะแบบประคองตัวเองมีงานมีการทำเลี้ยงลูกได้จนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าโชคดีวันนี้วันพรุ่งนี้เราทำเองได้เราแก้ไขได้เราไม่ทำผิดอีกได้และเราเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดได้พี่ว่าแค่นั้นสำคัญที่สุดละสำหรับชีวิตของแม่คนนึงที่อาจจะเคยทำอะไรผิดพลาดมาแต่รักลูกสุดหัวใจแล้วจากนี้ไปก็จะดูแลลูกให้เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเองหนูเคยมีรักครั้งแรกนะคะตอนอายุประมาณ14-15แล้วตอนนั้นอ่ะคือเราก็คบกันได้ประมาณ2ปีทางผู้ใหญ่ก็จับได้พอหลังจากที่รู้ว่าเราคบกันนะคะเขาก็ให้ฝั่งผู้ชายแยกไปอยู่ต่างประเทศดังนั้นเราก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยเราไม่รู้ว่าเขาไปอยู่จริงจังหรือว่าไปแค่ไปเที่ยวจนต่างคนก็ต้องเลิกกันนะคะหนูเองก็แต่งงานใหม่ถึง3ครั้งตัวเขาก็มีแฟนใหม่มีลูกตอนที่ถูกจับแยกตอนนั้นเนี่ยเพียงเพราะว่าเรารักกันในวัยที่ยังไม่สมควรหรือมีอะไรที่ผู้ใหญ่ไม่ชอบเขาหรือเปล่าคะมันยังไม่สมควรค่ะหมายถึงเวลาเท่านั้นเองใช่ไหมใช่ค่ะต่างคนก็ต่างไปมีครอบครัวใหม่แต่เราก็ยังมีเฟซปีที่แล้วค่ะเขาเพิ่งกลับมาเมื่อเดือนกันยาก็นัดเจอกันไปเที่ยวกันไปกินข้าวกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้นิวยังมีสามีอยู่ใช่มีสามีอยู่ค่ะค่ะแล้วทางเขาล่ะคะยังมีภรรยาอยู่ปะภรรยาเขาเพิ่งเสียชีวิตไปอะค่ะจนหนูได้รู้ความจริงว่าวันที่เราต้องแยกกันอะคือทางพ่อแม่หนูไปเรียกเงินฝั่งเขาจะให้แต่งหรือสมาหรือผูกข้อมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายทางบ้านเขาอะก็ให้เงินหนูมาแล้วหนูไม่รู้นะว่าได้ไม่ได้แต่ว่าทางผู้ชายบอกว่าให้เงินพ่อแม่เรามาแล้วแล้วเขาก็คิดว่าจะได้ผูกข้อมือกันหรือได้ใช้ชีวิตด้วยกันแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยจนหนูมาแต่งงานใหม่กับคนนี้หนูแต่งเพราะว่าเงินเหมือนกันค่ะแต่ปัจจุบันตอนนี้หนูแยกกันอยู่ได้ประมาณ2-3 เดือนแหละ
หมายถึงว่านิวไม่ได้รักเขาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ค่ะแต่งงานเพราะว่าเขาให้เงินเราอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะหนูคิดว่าเขาน่าจะมีอนาคตที่ดีให้กับหนูพอได้กลับมาเจอกับแฟนเก่าอะค่ะก็เลยรู้ความจริงทุกอย่างเลยว่าความจริงแล้วเราสองคนไม่ได้ผิดอะไรเลยอะก็เลยคุยกันว่าจะกลับไปคบกันแต่เขาก็รู้นะว่าหนูว่ามีสามีอยู่คนอยู่ใช่ค่ะค่ะก็หนูก็เลยตัดสินใจเลิกแล้วก็มาคบกับเขาเลิกกับสามีเราใช่ค่ะทั้งที่เขาก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศก็คือห่างกันละค่ะค่ะค่ะเขาก็ตั้งใจว่าเขาไปครั้งนี้คือจะเก็บเงินแล้วกลับมาอยู่กันที่ไทยก็เลยต้องใช้ความอดทนนิดนึงหนูเลิกกับสามีอ่ะคือที่บ้านหนูไม่มีใครโอเคสักคนเพราะเขาบอกว่าแฟนคนเก่าหนูว่าไม่สามารถเลี้ยงดูหนูได้หรอกแต่ทั้งที่หนูก็ทำงานและสามีที่เลิกไปก็คือจบกันอย่างดีอย่างเข้าใจละคะก็มีคุยบ้างอะค่ะเพราะว่ามันยังมีภาระหน้าที่ด้วยกันอยู่หนูก็คิดสับสนเหมือนกันนะคะว่าถ้าหนูกลับไปคบกับแฟนเก่าเวอร์ชันที่เราคบกันตอนเด็กกับตอนโตอะมันต่างกันมาก มีสิทธิ์ตั้งคำถามได้ค่ะแต่ก็คำตอบบอกไม่ได้ในวันนี้หรอกก็คือเรื่องของเวลาเพียงแต่แค่ว่าไม่ว่านิวเลือกแบบไหนก็ต้องรับผิดชอบในทางที่เลือกทางนั้นแหละไม่มีใครบอกได้ทางเลือกไหนเพอร์เฟกต์สุดๆทำให้ดีที่สุดณจุดที่ต้องเลือกและหนูเลือกแล้วพี่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าตอนที่นิวเลือกอะนิวไม่ได้เลือกเพราะรักหรือล่ะดันไปคิดเลือกเขาคิดว่าเขาจะดูแลเราได้เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามแต่ค่ะพี่ไม่ค่อยสนับสนุนหรอกคือก็รู้สึกว่าก็ควรจะต้องเลิกกันแหละเนาะแต่ในขณะเดียวกันนั้นนิวเองก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่ามันไม่มีอะไรที่เราได้ไปหมดทุกอย่างอะค่ะพอเราตั้งใจจะแต่งงานเลือกเขาเพราะว่าเราอยากได้เงินของเขาสิ่งที่มันตามมาด้วยคือตัวเขาซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบเราไม่ชอบตัวเขาแต่เราชอบเงินของเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าชีวิตมันจะยากไปนี่พี่ยังไม่พูดถึงแฟนเก่าที่กลับมาเลยนะพี่พูดถึงตัวหนูคนเดียวก่อนว่าต่อให้มีหนูกับสามีแล้วเราไม่ได้รักแล้วก็อยู่ด้วยเพราะเงินเนี่ยพี่ก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่านิวก็ควรจะต้องทำมาหากินได้ด้วยตัวเองอะเลี้ยงตัวเองให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สบายมากอย่างมีคนเลี้ยงก็ตามแต่คนเราทุกคนก็ต้องยืนอยู่ด้วยตัวเองให้ได้แต่ส่วนคนที่เป็นแฟนเก่าที่เขากลับมาอันนึงที่นิวก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าคนเราห่างหายกันไปตั้งเป็นแบบเป็น10ปีอะชีวิตมันไม่ได้ต่อกันติดว่าเขาคือคนคนเดียวกันกับที่เราเคยรักกันเมื่อตอนอายุ14-15นิวนึกออกใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งเราและเขาอะแทบจะเรียกว่าไปเป็นคนใหม่เลยนะสิ่งใดๆในชีวิตที่ไปพบไปเจอวิธีคิดทัศนคติการทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้านิวคิดว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนนี้นิวต้องไม่เอาเรื่องในอดีตมาเป็นแต้มอ่ะนี่ไงคนนี้ไงที่ฉันเคยรักเมื่อ20ปีที่แล้ววันนี้ไม่รู้เขาเป็นยังไงแต่ให้คิดไปเลยว่านี่คือคนใหม่คนนึงซึ่งเหมือนเพิ่งเริ่มคบกันน่ะเรียนรู้กันใหม่แล้วก็เรียนรู้กันใหม่แล้วใช่หรือไม่ใช่ก็ไปว่ากันไปถ้าน้องถามถึงทางเลือกพี่ว่าทางเลือกที่ดีสุดแล้วของหนูคือการเลิกกับคนเดิมเอาจริงๆนะเพราะหนึ่งไม่รักแล้วก็ไม่แฟร์ต่อเขาด้วยพี่ว่าคิดแต่เงินของเขาอย่างเดียวแต่ทางเลือกณคนปัจจุบันตอบไม่ได้ชีวิตของวันนี้ที่เราเลือกกันไม่ใช่คู่ของนิวหรอกทุกคู่ในโลกอะค่ะไม่มีใครรู้ว่าเราเลือกถูกหรือเปล่าเราก็แค่ใช้วันเวลาในแต่ละวันวันนี้ยังน่ารักวันนี้ยังน่ารักเมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วแฮะก็เรียนรู้กันไปและถ้าในที่สุดถ้าบังเอิญว่ามันดีก็ดีใจด้วยแต่ถ้าบังเอิญว่าพี่มันไม่ใช่อย่างที่คิดก็ไม่เป็นไรค่ะชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน3ปีก่อนหนูเคยโทรไปรายการพี่ที่ว่าหนูอยู่กับเขาแฟนที่หนูเพิ่งเลิกเข้ามาได้ปีกว่านะคะค่ะที่หนูทำร้ายจิตใจเขาไปมีคนอื่นหนูก็ไปมีคนอื่นอีกตอนที่อยู่กับเขาหนูก็นอกใจอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะนอกใจเขากับคนนั้นแล้วก็มามีอีกคนนึงเมื่อปีที่แล้วรู้จักกันทางเฟซบุ๊กหนูคุยกับเขาแค่2เดือนแล้วหนูก็ตัดสินใจไปอยู่กับเขาก็คือเลิกกับคนเก่าก่อนถูกไหมคะค่ะคือพี่ไม่รู้นะหนูไม่ดีหรือหนูไม่รักกันแน่เพราะว่าถ้าเกิดว่าตั้งแต่ตอน3ปีก่อนที่หนูโทรมาคลับไฟเดย์อะตอนนั้นหนูก็ยังนอกใจเขาอยู่นั่นน่ะคือทั้งที่หนูก็รู้นี่คะว่าถ้าหนูนอกใจเขาก็เสียใจถูกไหมล่ะใช่ค่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกใช่อาจจะเป็นเพราะเขาให้อภัยหนูตลอดมันได้ใจนะหนูมันได้ใจคิดว่าเขารักหนูมากหนูจะทำยังไงกับเขาก็ได้แล้วทุกครั้งที่เตยนอกใจเขาเราไม่คิดหรอคะว่าเขาจะเสียใจมันไม่เกี่ยวกับว่าเขาจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยเนอะอันนั้นมันคิดแต่มุมเราแต่เราไม่เคยรู้สึกหรอคะว่าไอการที่เรากำลังนอกใจเขาอยู่เนี่ยถ้าเขารู้เข้าอ่ะเขาจะเสียใจแค่ไหนอย่างเงี้ยเราไม่เคยคิดตรงนั้นเลยหรอหนูยอมรับว่าหนูมองข้ามตรงนั้นไปเลยนะพี่ไม่คิดถึงใจเขาเลยนั่นแหละพี่อ้อยถึงได้บอกไงว่าหรือจริงๆแล้วเตยไม่ได้รักเขาหรอกเพราะคนเราถ้ารักใครนะเตยเราจะไม่อยากให้คนที่เรารักเสียใจ
ในที่สุดกับคนนี้นอกใจได้สักพักหนึ่งไม่ละฉันเลือกคนใหม่เลยโดยเลิกกับคนเก่าไปเลยใช่คุยได้2เดือนหนูก็บอกเขาว่าหนูคุยคนอื่นเขาก็รับได้เขาก็ให้หนูมาหาผู้ชายคนใหม่อยู่ในห้องหนูคุยกับผู้ชายคนใหม่เขาก็ออกมาอยู่นอกห้องเพื่อให้หนูคุยกับผู้หญิงให้เสร็จแล้วเขาถึงเข้ามาในห้องหนูไม่ได้รักเขาอย่างที่พี่พูดนั่นแหละเพราะว่าถ้าหนูรักเขาหนูต้องมองเห็นความดีมองเห็นทุกสิ่งที่เขาทำให้หนูไอ้หรอพี่ต้องเตยต้องถามตัวเองว่าแล้วเตยจะทำแบบนั้นเพื่ออะไรอ่ะเตยจะมีคนนึงเอาไว้แล้วก็โทรไปหาอีกคนจะได้คุยกับอีกคนด้วยหนูจะทำอย่างเนี้ยเพื่ออะไรอะคะหนูยอมรับนะพี่ว่าเมื่อก่อนหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกหนูคิดว่าหนูจะทำยังไงก็ได้แบบให้หนูมีความสุขโดยหนูไม่คิดถึงคนข้างหลังว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะโอเคงั้นณวันนี้เราก็กลับไปแก้อดีตไม่ได้แล้วถ้าเมื่อกี้หนูพูดกับพี่ว่าตอนนั้นหนูสนุกเพราะหนูยังเด็กเนาะใช่วันนี้มาปัจจุบันละเราพูดถึงปัจจุบันกันดีกว่าไม่พูดถึงอดีตละเธอคิดจะทำยังไงกับชีวิตต่อไปคะหนูยังไม่รู้เลยพี่มันเหมือนเวียนกรรมนะพี่หนูมาอยู่กับคนนี้คนปัจจุบันเขาไม่ได้ดีเหมือนตอนแรกๆนะเอาก็แน่ละค่ะนั้นคุย2เดือนแล้วหนูเลือกเขาเลยนี่2เดือนอะไรก็ดีหมดแหละค่ะมาอยู่กับเขามันก็ไม่เหมือนเดิมเห็นแก่ตัวทุกอย่างเลยพี่งานการเขาก็ไม่ทำก็ถ้าหนูไม่มีความสุขหนูก็เลิกก็แค่นั้นจริงๆคือพี่กำลังจะบอกเตยว่าเตยไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนเนาะไม่ต้องไปแต่มันอย่างนั้นนะคะพี่แต่โอเคอยู่ตรงเนี้ยวันนี้เดี๋ยวนี้อยู่กับคนคนนี้มีความสุขไหมแฮปปี้ไหมกับชีวิตฟังดูหนูไม่มีความสุขไม่มีความสุขหนูก็เดินออกมาไม่มีเลยพี่แล้วทุกวันนี้หนูก็คิดถึงคนที่หนูทิ้งเข้ามาไม่คนละเรื่องเตยคนละเรื่องคนที่หนูทิ้งเข้ามาหนูทิ้งเข้ามาแล้วจบแล้วไม่ต้องไปคิดถึงอีกเพราะว่าไม่ได้ช่วยอะไรหนูทิ้งมันผ่านไปละเวลาคนเราเดินมันต้องเดินไปข้างหน้าเตยอย่ามากระยึกกระยักกระยึกกระยักหรือถ้าจะคิดถึงเขาก็เดี๋ยวก่อนเอาไว้ทีหลังจัดการกับชีวิตวันนี้ตรงข้างหน้าให้มันเรียบร้อยก่อนถ้าหนูจะยังอยู่แบบนี้แต่ใจก็ยังคิดคนนั้นอยู่ค่ะเดี๋ยวหนูกลับไปชีวิตมันจะวุ่นวายอยู่แบบเนี้ยถ้าเตยไม่รู้จักใช้ชีวิตให้มันถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นอยู่กับคนนี้ไม่มีความสุขก็เลิกกันเดินออกมาซะส่วนเดินออกมาแล้วหนูจะยังคิดถึงคนเก่าแล้วหนูยังอยากจะเดินกลับไปง้อเขาเดี๋ยวค่อยว่ากันหนูเดินไปจากคนนี้ไม่ได้สักทีหนูเพราะว่าหนูไม่รู้เขาทำกับหนูเยอะมากอะพี่แต่หนูก็ไปจากเขาไม่ได้สักทีอ่ะนั่นเองครับพี่ถึงได้ถามไงแล้วเตยจะเอาอะไรกับชีวิตล่ะเตยอยากได้อะไรตอนนี้หนูอยากได้คนคนนั้นกลับมาไม่ได้แล้วน้องสงสารเขาเถอะปล่อยให้เขาไปเจอคนที่รักเขาแล้วดูแลเขาในขณะที่เตยก็ยังไม่ได้ปล่อยมือจากคนคนนี้แล้วหนูจะให้คนนั้นแล้วหนูก็ยังอยากจะให้คนคนนั้นกลับมาแล้วยังไงล่ะคะกลับมาแล้วยังไงหนูเอาทุกอย่างในชีวิตไม่ได้หนูเอาแต่ได้ไม่ได้หนูเอาแต่ใจตัวเองคนเดียวไม่ได้ค่ะสิ่งที่หนูอยากได้อยู่เป็นมนุษย์เป็นคนเตยไม่ใช่ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหนูอยากได้หนูเอาเงินไปซื้อมากี่ตัวก็ได้หนูจะเก็บสะสมตุ๊กตาไว้5ตัว8ตัวก็ได้แต่นี่คนทั้งนั้นเลยอ่ะรอบๆตัวหนูอ่ะน้องคะคนเก่าเขาไม่ได้เป็นของตายของหนูทั้งชีวิตนะและวันนี้พี่อ้อยว่าพี่ยินดีกับเขาด้วยซ้ำเพราะหนูอยู่กับเขาเดี๋ยวหนูก็นอกใจอีกเชื่อสิหนูทำมากี่ครั้งแล้วล่ะหนูทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกคุยกับผู้ชายคนอื่นแล้วไล่เขาออกไปออกนอกห้องวันนี้หนูแค่ไม่มีความสุขกับคนนี้หนูก็เลยกลับไปคิดถึงคนเก่าเท่านั้นเองเพราะว่ารู้สึกเขาดีกว่าก็แค่นั้นแหละ แต่จริงๆแล้วอ่ะเตยยังไม่ได้รักใครมากพอที่จะทำสิ่งดีๆให้กับเขาเลยอ่ะเขาเคยพูดกับหนูนะคนเก่าเขาบอกว่าถ้าหนูจะกลับไปหาเขาให้หนูเดินออกไปจากตรงนี้ให้ได้ก่อนถูกต้องนี่คือคนปกติค่ะเตยปกติก็ต้องแบบนี้แล้วเตยทำไมไม่ทำล่ะคะก็เตยอยากได้เขามากไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่ทิ้งคนนี้ไปล่ะเอา พี่สุดจะเดาความเงียบนี้จริงๆว่าไอ้ความเงียบนี่คำตอบคืออะไรหนูรักเขาเหรอหรอคะรักคนคนนี้มากๆเลยเหรอหนูคิดว่าหนูรักเขาคนปัจจุบันเอาแล้วทำไมหนูยังอยากได้คนเก่ากลับมาล่ะอาจจะว่าเขาไม่ดีเริ่มทำให้หนูคิดถึงคนเก่าเดี๋ยวคนละเรื่องกันวันนี้หนูรักคนนี้ค่ะแต่คนนี้เขาไม่ดีอะค่ะแต่หนูก็เลยอยากได้คนเก่าให้เขามาเพราะเขาดีอะค่ะแต่หนูก็ไม่ได้รักหนูเอาทั้งสองคนไม่ได้ไงเตยจะเอามาเป็นทาสทำไมคะน้องเตยไม่รู้สิพี่ถึงขั้นต้องถามอายุเลยน้องเตยอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้32ค่ะโอ้เตยจ๋าเตยต้องมีสติมากกว่านี้มากค่ะลูกเตยยังวิ่งวุ่นวนอยู่แบบนี้ไม่ได้นะคะอายุ32นี่ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเตยใช่หนูต้องมีความคิดมากกว่านี้ชีวิตของคนอายุ32ควรเลือกที่จะทำอะไรก็ตามให้ตัวเองมีความสุขค่ะและรักตัวเองมากพอชีวิตหนูสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องเอาไปผูกกับผู้ชายคนไหนในโลกก็ได้นะถ้าเกิดวันนี้อยู่กับคนนี้แล้วมันทุกข์ทรมานหนูก็เลือกที่จะเดินออกมาก็ได้แต่หนูยังไม่อยากเดินออกมางั้นหนูก็อยู่ต่อจริงๆมันมีแค่นี้แล้วก็ต้องทุกข์อย่างนี้คือทางเลือกมันมีแค่นี้ละเตยค่ะอยากจะอยู่แล้วก็ทุกข์ไปก็ได้หรือก็เดินออกมาก็ได้อีกเหมือนกันชีวิตเป็นของหนูต้องเลือกก็คือคบกับ
แฟนมาเราต่างคนต่างเคยมีครอบครัวกันมาแล้วแล้วเขาก็เลิกกับภรรยาเก่าเขามีลูกด้วยกันส่วนตัวเราก็ลูกโตแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็พูดง่ายๆว่ามันก็เป็นความรักของผู้ใหญ่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเคยบอกเราว่าเขาอยากขาดกับภรรยาเก่าเขาค่ะแล้วก็คือภรรยาเก่าเขาเนี่ยอยู่ต่างประเทศแล้วมีบางครั้งเนี่ยเขาก็อยากจะกลับคือกลับไปหาลูกแล้วบางครั้งก็คือจะไปค้างที่บ้านภรรยาเก่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาอะไม่ได้มีอะไรกันแล้วนะเป็นเพื่อนที่ต่อการการกลับที่จะไปมาหาสู่กับภรรยาเก่าบางทีก็ไม่ใช่เรื่องลูกอย่างเดียวใช่ค่ะก็จะมีเรื่องของธุรกิจเรื่องของการวางแผนชีวิตการเงินอะไรบางอย่างด้วยที่เขาเคยทำด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ยังมีสิ่งเหล่านี้ซึ่งยังต้องทำร่วมกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดให้ฟังนะแต่อาจจะไม่ได้ลงดีเทลว่าไปทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มันก็จะมีเรื่องของว่าพอเขาภรรยาเก่าเขาจะต้องมาดูแลมาทำอะไรบางอย่างทำธุระในเมืองไทยเนี้ยค่ะเขาก็จะมีหน้าที่ในการที่จะพาไปทำธุระขับรถพาไปนู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยค่ะแต่เขาก็เคยพาทั้งภรรยาเก่าแล้วก็ลูกมาหานะคะมาทักทายกันมาทำความรู้จักกันนี่คือสิ่งที่เขาเคยทำอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามาเนี้ยก็คือมีไปทานข้าวกันแบบไปทานด้วยกันคือเขาก็พาแฟนไปด้วยไปด้วยเราไปด้วยแต่ก็ไม่ได้ทุกครั้งนะคะก็คือเราก็จะมีความไม่สบายใจลึกๆเนาะคือถ้าทำให้ลูกเนี่ยเราพอเข้าใจได้พอไปทำให้ภรรยาบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็จริงๆเราก็พอเข้าใจนะคะจะใช้คำว่าทำใจดีกว่าเนาะเข้าใจคุณฟ้าเข้าใจคุณฟ้าจริงๆเรื่องที่คุณฟ้ารู้สึกไม่ผิดเลยนะไม่ผิดเลยคือถ้าเกิดบางบ้านเนี่ยเขาจะไปกันด้วยเรื่องของลูกเช่นแบบต้องพาลูกไปอันนี้นะก็ต้องไปด้วยกันก็เข้าใจแต่พอไม่ใช่เรื่องของลูกมันก็มีสิทธิ์ที่จะคิดแหละมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วค่ะฟ้าแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือวันนั้นพอดีแม่ของลูกกลับมาก่อนเราแล้วแฟนเขาก็มารับแล้วก็ไปที่บ้านค่ะมันก็เหมือนกับเจอหน้ากัน3คนในบ้านหลังนั้น สิ่งที่เรารู้สึกได้และสัมผัสได้อะคือความอึดอัดเราก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคกับเหตุการณ์ครั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ผ่านคืนนั้นไปแล้วพอวันตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนของเราเขามาบอกเราว่าคุณนอนที่บ้านคุณก่อนนะช่วงนี้ที่แม่ของลูกยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเราได้ยินคำนี้ปุ๊บเราก็ค่อนข้างจะเสียใจค่ะแล้วก็คิดในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อเขาบอกว่าเขาเป็นอดีตไปแล้วว่าคือเขาก็ต้องแคร์เรามากกว่าไหมใช่ใช่แอบเชียร์มันก็เลยแอบเชียร์ฟ้าว่าฟ้าก็สงสัยได้นะพอเกิดเหตุการณ์นี้เราก็เหมือนว่าเราจะไม่เดินหน้าต่อกับคุณน้าอะไรเนี้ยคุยกันอะไรเนี้ยพอมันผ่านช่วงเวลานั้นไปสองสามวันเขาก็คงได้ทบทวนนะคะก็เหมือนเขาก็ไม่ยอมเดินคนละทางเขาก็มาบอกว่าคุณไม่เชื่อใจผมหรอคะเราก็บอกมันก็น่าคิดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยซึ่งเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดคนเก่าเขาทำไม่ดีแล้วมันเป็นอดีตทำไมต้องแชร์กันแล้วเราควรจะทำยังไงอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเหตุให้ทำให้วันเนี้ยอยากคุยกันด้วยพี่ชอดแล้วก็ขอคำแนะนำนิดนึงเอาจริงๆสิ่งที่ฟ้ารู้สึกพี่ก็แบบเข้าใจได้หมดเลยนะใช่ใช่ค่ะคือมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้อะค่ะคือต่อให้แบบใครจะมองแล้วเราแบบทำไมเธอเป็นคนจิตใจอะไรคิดอะไรเลยเธอไม่ใจกว้างเลยเธอไม่ใจกว้างแต่นะเพราะพอเจออย่างนี้ใครๆมันก็ต้องรู้สึกด้วยกันทั้งนั้นค่ะแต่เป็นแต่ว่าอันนึงพี่ว่าฟ้าก็น่าจะเป็นคนที่มีสติคนนึงแหละเนาะที่เท่าที่ฟังนะคะโดยวิธีการที่เราคุยกับเขาหรืออะไรใดๆก็ตามแต่นั้นเนี่ยเพราะถ้าผู้หญิงไม่มีสติเนาะยิ่งไปแบบว่าโวยวายอารวาสฟาดงวงฟาดงาหรือทำอะไรที่มันเป็นการแสดงความไม่พอใจอ่ะไม่รู้แหละคิดอะไรไม่คิดอะไรไม่รู้อ่ะอีกคนก็จะดูน่ารักขึ้นมาทันทีอ่ะในวันที่เราไปรักกับคนที่เขามีแพคเกจจิ้งแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารกับเขาหรือสื่อสารกับตัวเองด้วยฟ้าหรือในบางครั้งนะคะในบางกิจกรรมถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงก็ไปด้วยพี่อยากให้ไปด้วยไม่เป็นไรไปด้วยกันค่ะแต่ต้องคุ้มความคุ้มกิจกรรมหรือมีแอคทิวิตี้หลายครั้งที่เราก็ไปจอยกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็เคยบอกเขาอะค่ะว่าถ้าคุณไม่มีอะไรกันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะคุณก็น่าจะบอกเขาแล้วก็เราก็น่าจะคือเราอะพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับเขานะบางครั้งเราอาจจะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเขาเป็นชาวต่างชาติเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็คือครั้งหลังสุดเนี่ยที่เขามาเนี่ยค่ะสิ่งที่เขาพูดกับพ่อของลูกเนี่ยก็คือเขาบอกว่าคุณจะยังต้อนรับฉันที่บ้านหลังนี้หรือเปล่าถ้าเขามาเมืองไทยอันนี้แฟนก็เลยเล่าให้ฟังเล่าให้ฟ้าฟังค่ะค่ะแล้วฟ้าก็บอกแล้วคุณตอบเขาว่ายังไงล่ะเขาก็บอกผมก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรมาพักที่นี่ได้แล้วถ้าวันไหนที่คุณอยากจะไปนอนบ้านของคุณ
อีกแห่งหนึ่งคุณก็ไปได้แต่ที่เนี้ยยินดีต้อนรับคุณคือบางทีเราก็รู้สึกดีนะว่าอย่างน้อยไม่รู้มันเป็นเรื่องดีหรือเปล่าที่เขามาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังพี่นับให้คะแนนค่ะให้คะแนนว่าเป็นเรื่องดีก็แล้วกันเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีโอเคเรื่องนึงที่อยากเล่าเรื่องของเขาอะค่ะคือในช่วงที่เราคบกันใหม่ๆเลยอะค่ะเขาเคยพูดอะค่ะว่าเขาจะไม่แต่งงานกับเรานะเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ฮีลในสิ่งอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยพูดคำนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรยังไม่ไปนับถึงตรงนั้นค่ะเพราะว่าตอนคบกันใหม่เหมือนกันค่ะวันแรกคบกันแรกๆไม่มีใครอยากแต่งงานตั้งแต่วันนั้นก็มีแต่พอมันนานๆเข้าอ้าวหลายสิ่งหลายอย่างที่ความรักมันแน่นแฟนมากขึ้นหรือมีอะไรก็ตามที่ลงตัวมากขึ้นอย่าเพิ่งไปติดกับอะไรบางอย่างที่ผ่านได้ผ่านก่อนอย่าไปติดไม่ได้ค่ะใช่อันนั้นก็ต้องขอบคุณมากค่ะอันนั้นก็จริงอ่ะคือเอาจริงๆสมมุตินะสมมุติเลวร้ายสุดพี่จะเป็นคนชอบคิดอะไรแบบเลวร้ายสุดเสมอเลวร้ายสุดเลยสมมติว่าแฟนเรายังอยากจะกลับไปหาเขาจริงๆวันนึงถ้าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกฟ้าถูกปะค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ก็ได้ดูใจกันไงใช่ไหมคะสุดไปเลยถ้าเกิดวันนี้เกิดอะไรขึ้นจะยังไงถ้าเขาจะเดินกลับไปเราทำอะไรได้เหรอแต่อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ไงว่าอ๋อจริงๆแล้วเธอไม่ได้อยู่กับฉันจริงใจเธออยู่กับเขาก็จะได้รู้กันไปแต่ก่อนจะไปถึงเวลานั้นหรือถ้ามันยังไม่มาถึงก็ไม่ต้องไปเร่งมันทำให้ดีที่สุดก่อนเราก็ทำให้มันดีที่สุดในวันที่ทุกอย่างยังเป็นของเราอยู่ที่บอกว่าอย่าเพิ่งไปติดเพราะอะไรรู้ไหมคะกลัวฟ้าจะลากเอาตรงนั้นมาตอกย้ำความอคติเดี๋ยวก็จะลากเอาทุกอย่างมาใช่อะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นใดๆใช่ป่ะเวลาเราอยู่แล้วมันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันไปพร้อมลากอ่ะจะตีฟูทุกอย่างแล้วมันไม่ได้ช่วยวันนี้ยังเป็นวันของเราเราต้องทำให้มันดีที่สุดพอดีเรื่องมันเกิดจากแฟนเก่าผมที่เคยคบกันสมัยมหาลัยก็คบกันมาค่อนข้างนานอยู่เหมือนกัน 3-4 ปีก็ตอนสมัยเรียนนะครับกลางปีที่แล้วนะครับก็เขาก็เหมือนกับทะเลาะกับแฟนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากอ๋อเขามีคนใหม่ไปแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วต้นมีคนใหม่ด้วยปะคะผมก็ยังไม่มีครับเหมือนกับแฟนเขาก็ก็มีปัญหาเรื่องผู้หญิงเรื่องเขาเคยจะแต่งงานก็เรื่องงานแต่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็มาเหมือนกับระบายเลยความเสียใจกับผมนะครับเราก็รับฟังตอนแรกเราก็รับฟังไม่ได้อะไรก็แฟนเก่าแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพอหลังๆมาเขาก็ทักหาทุกวันมีอะไรเขาก็เล่าให้ฟังทุกวันค่ะเราก็รับรู้ไปด้วยว่าแฟนเก่าแฟนที่เขาทะเลาะกันก็เขาก็บอกว่าเขาเลิกกับแฟนเขาแล้วนะไม่อยากกลับไปจุดเดิมแล้วเราก็คอยให้กำลังใจเขาแหละเราก็อยู่พื้นที่ของเรานะเราไม่เคยเข้าสายพื้นที่ของเขาไปมาหาสู่กันกินข้าวกันไปเที่ยวกันหลายที่อ่ะครับเวลาไปเที่ยวกันก็นอนคนละห้องนะก็คืออยู่พื้นที่ใครพื้นที่มันประมาณช่วงของเดือนที่แล้วเนี่ยครับเซอร์ไพรส์มากเขาเอาการ์ดแต่งงานมาให้ผมบอกว่าเขาจะแต่งงานแล้วนะระยะเวลาที่ผ่านมาผมก็เหมือนกับเข้าข้างตัวเองอ่ะเหมือนนึกว่าเขามีใจแล้วเราถามเขาไหมคะว่าที่ผ่านมามันคืออะไรเอาตรงๆผมไม่กล้าถามเขาผมอาจจะแบบเข้าข้างตัวเองผมนึกว่าเขารู้สึกดีครับผมค่ะค่ะแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเขากำลังจะแต่งงานเนี่ยคำตอบก็ค่อนข้างชัดนะแล้ววันนี้โอกาสทั้งหมดมันอาจจะผ่านมือเราไปแล้วด้วยค่ะต้นเพราะเขากำลังจะแต่งงานแต่ว่าเขากำลังจะแต่งงานก็จริงแต่เขาก็ทักหาเราทุกวันคือก็อย่างที่บอกไงค่ะบางทีเขาอาจจะปูปอนจากจุดนี้ไงเขาอาจจะรู้สึกดีกับเราแต่ก็ไม่ได้อยากได้กลับมาเป็นแฟนกันใหม่ไงค่ะก็แค่ทักน้องไม่ได้รักซะหน่อยก็มีนะพี่ก็เห็นบางคนเขาก็ทักกันคือพี่ไม่ได้อยากสกัดพีคน้องต้นนะแต่เพียงแต่แค่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังให้ความหวังตัวเองแบบนี้พี่วิเคราะห์เป็น2กรณีแล้วกันกรณีหนึ่งก็คือเขาอาจจะเห็นเราเป็นที่พึ่งทางใจอะไรสักอย่างแต่อย่างที่บอกก็แค่นั้นคือสุดท้ายเขาก็ไม่ได้อยากได้เรามาเป็นแฟนจริงๆของเขากับอันที่สองก็คือมันก็มีเหมือนกันบางคนที่เล่นกับความรู้สึกของคนอื่นเป็นเจตนาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ไม่ค่อยน่ารักไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่หมายถึงว่าเขาพี่ไม่เชื่อว่าเขาไม่รู้ว่าต้องรู้สึกอะไรกับเขาคนเราต้องรู้ถูกไหมคะแต่ถ้าเขารู้แล้วเนี่ยเขายังไปมีคนอื่นไปแต่งงานด้วยนะไม่คือแค่ถ้าเกิดเขาไปมีคนอื่นพี่ยังเข้าใจนะแต่นี่เขาไปแต่งงานแปลว่าเขาจริงจังกับคนที่อีกคนหนึ่งมากเลยงั้นถ้าเกิดเขายังแบบที่ต้นบอกก็ยังโทรมาหาผมเลยเขายังแปลว่าเขาอาจจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ในการที่จะล้อเล่นกับความรู้สึกของเราอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะอันตรายกับเราพี่ไม่รู้จักเขาพี่เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นกรณีไหนแต่สุดท้ายแล้วค่ะทั้งสองกรณีนั้นอันตรายอยู่ที่ใจเราเองอยู่ที่วิธีคิดของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ถ้ารู้สึกตัวว่าอยากเดินออกไปจากความรู้สึกแบบนี้จริงแล้วมันก็ไม่ได้ยากหรอกถ้าเราไม่มีใจนะ
ใช่ปะอยากเดินออกไปก็แค่เดินออกไปไง หรือบอกเขาตรงๆก็ได้ว่าเธอวันนี้เธอกำลังจะแต่งงานฉันไม่ไหวว่ะที่จะคุยกับเธอต่อไปเพราะฉะนั้นโอเคแยกย้ายก่อนเนอะไว้วันไหนฉันทำใจได้เราค่อยกลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่ผมรู้ว่าเขาแต่งงานผมก็อึ้งแล้วคราวนี้ผมก็เหมือนกับไม่ได้ติดต่อเขาเลยเขาก็แบบแต่เขาก็โทรมาเขาก็ถามว่าเป็นอะไรหายไปไหนอะไรประมาณนี้พูดเลยซึ่งผมจะทดสอบจิตใจเขาเหมือนกันว่าสรุปแล้วเขาคิดกับเราอย่างไรมันวัดอย่างกันไม่ได้ต้นบังเอิญว่าเวลาที่เพื่อนเราหายไปแบบที่อยู่ๆเงียบเป็นเพื่อนหายไปก็โทรถามหาเนี่ยใช่ค่ะเพราะอยากรู้ทำไมอะเกิดอะไรเป็นอะไรหรอไม่ผมเข้าใจสเตตัสคำว่าเพื่อนกับคนคุยอยู่นะครับค่ะเพื่อนผมก็มีหลายคนมันจำเป็นต้องพักห่างกันทุกเช้าทุกเย็นกินข้าวที่ยังเย็นมันก็ผมว่ามันไม่ใช่เพื่อนอะต้นสมมติเขานิสัยไม่ดีอะพี่ต้องพูดอย่างนี้นะเพราะว่าเขากำลังจะแต่งงานนะต้นคนคนหนึ่งที่กำลังจะแต่งงานแล้วก็ยังเพียรโทรมาหาต้นตอนเช้าและทำตัวพี่ว่าต้นต้องเข้าใจแหละว่าเออมันไม่เหมือนกันแบบเพื่อนกับแบบไม่เพื่อนเนาะยิ่งเขามาแบบไม่เพื่อนนะพี่ยิ่งรู้สึกอย่างเลยว่าเขานิสัยไม่ดีอะจริงๆควรจะไปไหมอย่าก่อนยังไม่ต้องถึงขั้นไปอะค่ะเอาง่ายๆก่อนว่าเข้าใจหรือยังว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานภาพใดเอาตรงๆผมเข้าใจครับเออเข้าใจก็จบว่าผมอยู่เป็นได้แค่เพื่อนแหละในวันแต่งงานเขาต่อให้หนูไม่ไปเขาก็แต่งได้ค่ะแสดงว่าเขาทักมาก็ไม่ต้องไปคุยไม่ต้องตอบแล้วก็บอกเขาไปตรงๆใช่ไหมคือจริงพี่อยากให้แนะนำให้เรื่องพูดตรงก่อนเพราะวันนี้น้องจะมีภาพกึ่งจริงกึ่งจินตนาการเนี่ยคะคือภาพที่เห็นคือหนึ่งเขากำลังจะเป็นเจ้าสาวในเดือนเมษายนนี้ซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันนี้ใช่ค่ะแต่สิ่งที่เรายังจินตนาการอยู่คือเฮ้ยเขายังโทรมาเราเลยไม่พิเศษไม่ใช่หรอกดูสิเห็นป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ชัดเจนคราวนี้ทั้งหมดอยู่ที่น้องยอมรับความจริงหรือยังว่านี่คือความจริงแต่ทั้งหมดพี่อยากให้ความจริงมันชัดก่อนจะได้รู้ว่าทางเดินของเราคือทางไหนไม่ใช่อยู่ทางกลางสี่แยกเลยนะคะแต่สี่แยกไม่ชัดเลยสักอันนึงยืนเบลอๆอยู่เพราะกรรมวิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะตอนก็คือเขากำลังจะแต่งงานเขามีแฟนแล้วใช่ค่ะจบจริงๆแล้วมันคือแค่นั้นเองนะตอนนี้คือความจริงแต่นี้ส่วนรายละเอียดวิธีการนะคะเช่นเขาโทรมาควรจะรับไหมหรือควรจะไปอันนี้ต้องถามใจตัวเองก่อนเนี่ยแปลว่าทนไหวไหมล่ะกับการที่จะถ้าเกิดตามทำนองคลองธรรมแล้วไม่ควรครับแต่ถ้าเกิดถามใจมันก็นั่นแหละมันรักเขาไปแล้วใจเราต้องเซฟตัวเองก่อนค่ะต้นไม่รู้สิใช่เขาไม่ต้องอยู่เซฟเราแล้วไงคะเราไม่สามารถใช้คำว่ารักเป็นคำตอบของทุกอย่างได้ที่ผมโทรมาอยู่เหมือนกันผมอยากรู้วิธีการ move on ที่ถูกต้องไม่มีต้นไม่มีคำว่าวิธีการและไม่มีคำไหนถูกต้องค่ะแต่ละคนก็มีวิธีการเยียวยาต่างกันอย่างที่บอกสมมติในสถานการณ์นี้เนาะบางคนอาจจะบอกว่าหักดิบเลยตัดโชะไม่รับโทรศัพท์ไม่ติดต่อเพื่อไปรักษาหัวใจตัวเองคนแบบใช้วิธีแบบนี้หรือวิธีการพูดตรงๆกันไปเลยให้รู้หรือบางคนนะหักดิบด้วยวิธีไปงานแต่งงานเลยไปให้ดูให้เห็นกับตาจบเอาให้เจ็บให้สุดฉันจะได้แบบเจ็บให้สุดมันวิธีการมันไม่รู้มันไม่มีอะไรถูกผิดอ่ะค่ะมันแล้วแต่ว่าวิธีไหนเหมาะสำหรับใครพี่ว่าสิ่งหนึ่งคือต้นถามตัวเองอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะตอนนี้สำหรับตัวเองไม่มีผลอะไรต่อใครเลยมีผลอย่างเดียวคือตัวเราเพราะในที่สุดแล้วเขาก็ไม่ว่าเราจะยังไงเขาก็จะแต่งงานอยู่ในคำนั่นคือทางที่เขาเลือกแล้วเราต่างหากที่ต้องหาทางรอดของตัวเองอะค่ะมันก็มีไม่กี่คนหรอกนะที่เขาชวนแฟนเก่าไปร่วมงานแต่งไม่แน่ค่ะบางคนก็เป็นแฟนได้บางคนมีเยอะไปค่ะค่ะบางคนเขาคิดว่าแฟนเก่าเป็นเพื่อนแล้วไงใช่ค่ะเขาก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วเขาก็อยู่กันได้อย่างสบางงานนะชวนแฟนเก่าไปเพียบเลยเพราะเขาเป็นเพื่อนกันไปหมดแล้วแฟนเก่าคือไม่ใช่เวลาของเราอะค่ะสงสัยก็คงคิดกับผมแค่เพื่อนแหละเขาเลยกล้าเชิญเห็นว่าน้องยังเป็นละเอียดถึงขนาดว่าเฮ้ยพี่เขาเชิญผมนะรู้ตัวไหมต้นไม่ต้องกำลังพยายามจะคิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขขึ้นอีกนิดนึงอ่ะแต่ผมว่าเขารู้แหละว่าผมมาชอบเขารู้น้องไปเที่ยวกับเขาเนี่ยคนเราไม่ได้เสียเวลาไปใช้เวลากับคนอื่นภาษาสมัยนี้เขาบอกอะไรนะมองมาจากดาวอังคารยังรู้เลยแต่พี่ก็เลยสงสัยไงคะว่าเขารู้แล้วทำไมเขาถึงทำถ้าเกิดเขาทำอ่ะบางทีแปลว่าเขาไม่ได้แคร์หัวใจเราเนาะเฮ้ยอะไรต้นเขาไม่แคร์เราแคร์ตัวเองใจดีกับตัวเองเยอะๆค่ะ3เดือนก่อนนะคะไม่ได้จะรู้จักผู้ชายคนนึงช่วงสงกรานต์เทศกาลที่ผ่านมานะคะค่ะแล้วทีนี้ก็ได้มีการแลกคอนแทคคุยกันประมาณเดือนกว่าแล้วตกลงคบกันเป็นแฟนไม่รู้มันเร็วไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าในระหว่างที่คบกันช่วงอยู่ด้วยกันก็มีความสุขดีแต่ว่าเขาชอบอัพสตอรี่เศร้าๆนะคะเป็นแนวเพ้อๆเหรอคะใช่ค่ะแรกๆหนูก็งงว่าทำไมถึงลงแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าลงไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะอยู่กับเราน่าจะมีความสุขดันไปอัพสตอรี่เหมือนเศร้ามากใช่ค่ะหนูก็เลยงงว่าเอ้าสรุปเป็นอะไรเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะแล้วทำไมถึงไปลงแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วพอเวลาผ่านไปรู้สึกเหมือนผ่านมา2เดือน3เดือนรู้สึกว่า
ไปเที่ยวด้วยกันทำไมถึงไม่ลงสตอรี่คู่กับเราเลยแต่ดูซื้อแบบโซเศร้าอยากอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าเรามีความผิดอะไรอะค่ะถามเขาไหมคะถามไหมก็ถามค่ะแล้วมันจะมีประเด็นล่าสุดนะคะลงรูปคู่กับผู้หญิงคนนึงซ้อนมอเตอร์ไซค์กันหนูก็เลยถามว่าผู้หญิงในรูปคือใครเขาก็บอกแค่ว่ารูปนานแล้วซึ่งหนูก็ได้ไปค้นก็เลยรู้ว่าคนนั้นเป็นแฟนเก่าเขาอะค่ะแต่ตอบไม่ตรงเนอะรูปใครอะนานแล้ว อะไร ใช่ค่ะแต่ด้วยความผู้หญิงนะคะแล้วก็เลยสวมบทนักสืบไปสืบมาค่ะก็เลยรู้ว่าเขาเป็นแฟนเก่ากันใช่ค่ะค่ะทีนี้ทำไงต่อคะนั่นแล้วทีเนี้ยก็เลยตกลงคุยกันว่าอย่าโพสแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรายังติดต่อกันในโซเชียลอยู่เราก็ยังคงเห็นความเคลื่อนไหวของเขาอยู่ประมาณเนี้ยค่ะเอ้ยเดี๋ยวสิถ้าเราจะตกลงกันเราต้องถามกันก่อนว่าแล้วฉันน่ะยังไงถูกป่ะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอย่าไปโพสต์นะไม่เอาค่ะโพสต์ไม่โพสต์มันเรื่องเล็กมากแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ว่า1เรา2คนอยู่ในความสัมพันธ์ไหนกันแน่ด้วยความที่หนูมันเพิ่งเริ่มต้นใหม่แล้วหนูก็ไม่อยากที่จะแบบไม่อยากเลิกนะคะง่ายๆหนูก็เลยว่างั้นเอาแบบนี้ได้มั้ยยังไงคะไม่โพสต์ไม่แท็กหาเราไม่เป็นไรแต่ว่าจะลงอะไรก็ให้นึกถึงเรานิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ยอมให้เขาคิดถึงคนเก่าไปเรื่อยๆเงี้ยหรอคะก็ตอนนั้นคือนั้นให้ความสำคัญแต่กับเรื่องโซเชียลเนอะเออไม่โพสต์ไม่เป็นไรแต่ในความเป็นจริงนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคือคำว่าการโพสต์มันหมายถึงสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจเนาะที่บอกว่าเขาโพสต์เศร้าๆอะไรต่างๆหรือโพสต์รูปแฟนเก่าเพราะฉะนั้นการโพสต์ลงโซเชียลสำหรับพี่รู้สึกแค่เพียงว่ามันสะท้อนถึงความรู้สึกของเขาที่เป็นอยู่แต่เราไม่ได้ไปแก้ที่ปัญหาว่าความรู้สึกตอนนี้ของเขากับแฟนเก่าคืออะไรเราจะไปแก้แค่อย่าโพสต์แล้วกันเธอมันจะแก้ปัญหาได้จริงหรอคะนั่นอันนี้หนูก็พยายามที่จะคุยว่าคือแบบตอบให้ได้ไหมเพราะว่าเราก็คือแบบไม่รู้จะบอกยังไงดีค่ะเพราะหนูก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงเหมือนกันหนูฉันรู้สึกว่าหนูไม่ถามเขาละค่ะหนูเคยถามว่าแบบไม่โพสต์ได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่โพสต์ได้ไหมถามเขาว่าเขายังรู้สึกยังไงกับแฟนเก่าของเขาค่ะถึงได้ต้องพร่ำเพ้อเศร้าๆหรือแม้แต่ลงรูปหรือแม้แต่ความรู้สึกของเธอกับเรามันไม่เกี่ยวกับเรื่องโพสต์ไม่โพสต์ค่ะน้องไม่ใช่กระทรวงไอทีที่จะคอยไปดูว่าใครโพสต์อะไรแล้วก็เอาออกไปลบออกโพสต์ลบได้แต่ถามว่าความรู้สึกระหว่างเรากับเขาตอนนี้คืออะไรและความรู้สึกระหว่างเขากับแฟนเก่ามันคืออะไรจะได้เข้าใจไงคะว่าปัญหามันคืออะไรกันแน่ยังนั้นเคยถามกันไหมคะสองคนเรานันกับเขาเรารักกันจริงๆหรือเปล่าไม่กล้าถามเลยค่ะเพราะว่าบางทีกลัวคำตอบเอ้าแสดงว่าหนูก็หลอกตัวเองอยู่อ่ะสิแต่เรื่องกับแฟนเก่าเขาหนูก็เคยถามนะคะว่าสรุปยังไงกันเขาบอกว่าก็ต่างคนต่างมีชีวิตแล้วแต่หนูแค่ไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมต้องจะลงแบบนั้นทั้งที่ก็มีเราอยู่แล้วถ้าเขามองเข้ามาเขาจะรู้สึกยังไงนั่นแหละหนูควรเดี๋ยวสินันพี่ว่านันกำลังห่วงคนอื่นที่มองเข้ามามากเกินไปอะค่ะเอาจริงคนอื่นก็ไม่เป็นคนอื่นเนาะความสัมพันธ์เราต่างหากที่สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นจะโพสต์หรือใครจะเห็นหรือใครจะว่าอะไรพี่ว่ามันเป็นอีกปัญหานึงแต่ปัญหาสำคัญตอนนี้คือเราจะใช้ชีวิตกับคนคนนี้จะคบกับคนคนนี้ไปนั้นมันก็ต้องเคลียร์ปัญหาเก่าให้จบอะค่ะค่ะถ้าเขาบอกว่ากับก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่แล้วเราโพสต์รูปเขาทำไมล่ะเราก็ต้องถามต่อสิคะนันค่ะหรือแม้แต่ตอนที่นันถามเขาว่าเฮ้ยถ้ากับเราหนูไม่กล้าถามอะค่ะหนูกลัวคำตอบแสดงว่าเราหลอกตัวเองมาตลอดว่าเขาชอบหนูซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับหนูก็ได้แค่มาอยู่ใกล้ๆให้เขาโหยหาคนเก่าน้อยลงหรือเปล่าหนูก็มีแอบคิดอย่างนั้นเหมือนกันใช่ใช่นั่นเราต้องยอมรับความจริงแม้บางความจริงมันเจ็บปวดนะคะแต่พี่ไม่อยากเราเป็นคนที่หลอกตัวเองวันนี้ไม่โพสต์รูปหนูแต่เวลาจะโพสต์ทีโพสต์รูปแฟนเก่ามันชัดยิ่งกว่าชัดแทบไม่ต้องถามด้วยซ้ำแต่หนูเดินไปแค่ขอเขาว่าอย่าโพสต์ได้ไหมเอ้าหนูจะไปยุ่งอะไรกับสิทธิ์ของเขาถูกไหมคะทั้งที่สิทธิ์ที่อยู่สิทธิ์โดยชอบธรรมของหนูคือเธอสรุปฉันคือแฟนปัจจุบันใช่ไหมต้องถามกันก่อนเพราะไม่เอาค่ะหนูกลัวความจริงแปลว่าหนูเห็นหรอคะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะมีหนูเป็นแฟนถ้าอย่างนั้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาชีวิตขนาดน้องบอกว่าเออหนูก็ไม่อยากจะเลิกอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะเราได้เป็นแฟนกันแล้วหรือยังก่อนที่จะเป็นการเลิกคือเราต้องเป็นแฟนกันก่อนถึงจะเลิกได้นะคะใช่ป่ะแต่ตอนนี้พอดูหนูหลอกตัวเองไปหมดหนูเลยไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกติกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะอันนั้นกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะอันนี้กลัวว่าเขาจะไม่คุยกับเราต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเหมือนแบบว่าไม่กล้าพูดเพราะแบบว่าพอเขาจะไปจากเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือต้องเข้าใจก่อนนะลูกถ้าเกิดเขาไม่รักเราอะไม่ว่าหนูจะพูดหรือไม่พูดเดี๋ยวเขาก็ไปค่ะหรือแม้แต่นะคะแค่การเขาโพสต์รูปแฟนเก่าอะพี่ถือว่าเราไม่เคยได้เขามาด้วยซ้ำใช
ช่ป่ะหนูต้องยอมรับความจริงก่อนหนูต้องยอมรับความจริงอันนี้ก่อนกับความรู้สึกยังไงดีคะพี่หนูต้องยอมรับความจริงว่าก็ในเมื่อเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเรามันก็คือก็ฝืนใจใครไม่ได้อะสมมตินะคิดถึงแย่สุดนะคะนันเกิดบังเอิญว่าแฟนเก่าเขากลับมาจริงๆสมมตินะคะแล้วเขาก็บอกกับผู้ชายอ่ะให้เลิกกับหนูอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาเลิกอ่ะเห็นป่ะหนูจะจัดการความรู้สึกยังไงอ่ะมันไม่มีอะไรต้องจัดการเลยอ่ะที่สุดแล้วก็คือเขาไม่ได้เลือกเราตั้งแต่ต้นไงคะวันนี้การที่คำว่าจะจัดการความรู้สึกยังไงพี่กลัวว่าหนูอยากหาวิธีการจัดการความรู้สึกคืออยู่กับเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ทำให้หนูไม่เจ็บเท่าไหร่ซึ่งไม่มีทางไม่มีทางก็เรารักเขายังไงก็เจ็บอะค่ะเพราะเขารักคนอื่นน่ะคือว่าตอนนี้ถ้าเป็นล่าสุดเลยที่คุยกันก็คือหนูได้บอกเขาว่าเหมือนต่างคนต่างเหนื่อยและอีกอย่างมันเป็นปัญหาเช่นแล้วเราแบบว่าตอบกันไม่ได้งั้นเราก็ลองห่างกันดูไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ตอบโอเคเลยค่ะเขาไม่ได้คิดอะไรเลยโอ้โหคำตอบมาชัดมากอะน้องค่ะใช่ป่ะเขารีบโอเคเลยนะเขาไม่แม้แต่จะยื้อนะทุกอย่างมันชัดเจนแล้วแหละเพียงแต่หนูเองต่างหากที่ไม่ยอมมองให้เห็นชัดเจนเขาโอเคแล้วกับการไปของเรางั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือการอยู่ให้ได้โดยไม่มีเขาซึ่งเอาจริงๆนะเราก็อยู่โดยไม่มีเขามาตั้งนานตลอดชีวิตอ่ะเพิ่งจะมีเขาแป๊บเดียวเองอย่าเพิ่งไปคิดว่าชีวิตเราถ้าขาดคนนี้ไปจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ได้มาตั้งนานไงค่ะใช่ปะในด้านทางโซเชียลเนี่ยค่ะมันยังเห็นความเคลื่อนไหวกันอยู่เนี่ยค่ะก็บล็อกสิแล้วลองบล็อกเลยก็ไม่ต้องไปดูเพราะไม่ดูยากค่ะบล็อกดีกว่าหนูรักพี่เข้าใจว่าหนูรักค่ะแต่บังเอิญคนที่หนูรักเข้าใจร้ายต่อหนูเท่านั้นเอง